เพจ Facebook SRS Princess สิริวรรณวารีนริรัตนราชกัญญาโพสต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาพถ่ายในสายพระเนตรท่ามกลางความปิติของเหล่าประสบนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจมาร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทุกคนต่างเปล่งเสียงพร้อมนำธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวโปรธงพระนามาภิไธยสดมาโบกสวายพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีคลิกอ่านข่าวประกอบ ทรงพระเจริญกึกก้องในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวัดศรีรัตนศาสดารามประสบนิกรสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดล่าสุดในเพจ Facebook SRS Princess สิริวรรณวารีนาริรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนริรัตนราชกัญญาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยสภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยพร้อมทั้งทรงทักทายและฉายพระรูปอย่างเป็นกันเองร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองโน่นภาพถ่ายในสายพระเนตรไขข้อสงสัยทำไมพระราชินีทรงคล้องแขนในหลวงรัชกาลที่10ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรตลอดเวลาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดสร้างทั้งความปลื้มปิติและประทับให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างมากล่าสุดช่อง YouTube ทิศทางไทยได้ออกมาเผยเหตุผลว่าทำไมพระราชินีต้องเกาะแขนในหลวงรัชกาลที่10ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจะสังเกตเห็นว่าสมเด็จพระราชินีทรงเกาะแขนและสนับล็อกในหลวงอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ทรงทักทายประสบนิกรทั้งนี้มีผู้ให้เหตุผลสมเด็จพระราชินีที่ทรงเกาะแขนในหลวงไว้ว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งของการอารักขาบุคคลสำคัญป้องกันการหกล้มการดึงของมวลชนและการกำบังตัวซึ่งดูได้จากหลักการทรงตัวและการยืนตำแหน่งของสมเด็จพระราชินี
หากเกิดการชาร์จเข้าหาตัวของผู้ไม่หวังดีสมเด็จท่านจะหมุนตัวเอาตัวรับแทนในหลวงทันทีสมเด็จพระราชินีแสดงให้เห็นว่าท่านคือราชองครักษ์ตัวจริงที่ปกป้องในหลวงถึงที่สุดโดยใช้ร่างกายใกล้กันให้มากที่สุดเหมือนคู่แฝดเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มเซได้หรือหากเกิดเหตุร้ายอันใดขณะเข้าใกล้ประชาชนแบบประชิดตัว ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลเยาวชนทรงลงพระอักษรขอบใจในความรักและกำลังใจชาวอุดรธานี10 พฤศจิกายน 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานายวิเชียรแสงเจริญถาวรอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายพงเดชวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชวโรกาสให้นายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกทั้งนี้ภายหลังแล้วเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดโดยประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท
พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรแก่เวลาจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีความว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย